คุณหมอคะเจ้าต่อมบาโทลินชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่ในเวลาที่เราเรียกกันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันอยู่ตรงส่วนไหนของอวัยวะเราอะคะครับเราวันนี้เราคุยกันเรื่องทางนรีเวชบ้างนะครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องสูติเรื่องการคลอดแล้วแต่ว่าจริงๆโรคนี้เนี่ยก็มีคนเป็นกันเยอะนะครับแล้วก็หมอก็พยายามหาอยู่นะครับว่าเอ๊ะนอกเวลาเราพูดบาโทลินบาโทลินก็คนเวลาเป็นคนเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์อะเราพูดเราเข้าใจง่ายแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยบางทีเรียกกันไม่ถูกนะฮะแต่ว่าเจ้าอาการของโรคต่อมบาโทลินเนี่ยนะครับที่มีการอักเสบมีการอุดตันที่เราจะคุยกันเนี่ยก็ค้นหาดูแล้วก็ไม่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้มันถูกใช้เป็นชื่อเรียกเฉพาะศัพท์อย่างนี้มาตลอดเลยนะครับคราวนี้คำว่าต่อมบาโทลินเนี่ยคือต่อมอะไรนะฮะต่อมบาโทลินเนี่ยนะครับจะเป็นต่อมกลมๆเล็กๆนะครับขนาดจะเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนะครับหรือว่าประมาณก็เท่ากับ1เซนติเมตรอ่ะนะครับต่อมเนี้ยจะฝังตัวอยู่บริเวณใต้ผิวหนังนะครับบริเวณใกล้ๆกับง่ามก้นของเรานะครับก็คือถ้าเรามองสมมติเรามองมองอวัยวะเพศเราจะมีอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้าเราเรียงจากด้านหน้าไปด้านหลังอ่ะอย่างที่หมอเคยพูดอยู่เสมอด้านหน้าจะเป็นท่อปัสสาวะนะครับตรงกลางจะเป็นช่องคลอดและด้านหลังถึงจะเป็นทวารหนักนะครับตรงส่วนของช่องคลอดเนี่ยนะครับสมมติถ้าเรานึกภาพคล้ายๆกับว่าเวลาเราไปตรวจภายในแล้วเราขึ้นนอนอยู่บนเตียงแล้วคุณหมอตรวจเราเนี่ยคุณหมอมองเข้ามาที่เราเนี่ยนะครับจะเห็นช่องคลอดเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับรูเปิดช่องคลอดนี่เป็นลักษณะกลมๆที่เราเห็นภายนอกเนี่ยนะครับเจ้าต่อมบาโทลินเนี่ยนะครับสมมติถ้าเราดูไอ้รูเปิดช่องคลอดเหมือนกับนึกภาพเหมือนเป็นหมอนั่งอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนะก็คือถ้าเรามองทางเข้าช่องคลอดเนี่ยเหมือนกับสายตาที่หมอมองเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเรามองเป็นเหมือนกับหน้าปัดนาฬิกาต่อมบาโทลินเนี่ยจะมีตำแหน่งอยู่ที่4นาฬิกากับ8นาฬิกานะครับก็คือเขาจะค่อนมาทางด้านหลังนะครับค่อนมาทางด้านหลังหน่อยเรานึกภาพออกนะครับเหมือนเรามองนาฬิกาเนี่ยถ้ามันตรงๆแนวนอนก็เป็น3กับ9นาฬิกาใช่ไหมครับแต่มันจะค่อนลงมานิดหน่อยเป็น4นาฬิกากับ8นาฬิกานะครับตำแหน่งตรงนี้ครับเจ้าต่อมเนี่ยจะฝังตัวอยู่ใต้ผิวหนังบริเวณใกล้ๆกับรูเปิดของช่องคลอดนั่นแหละนะครับที่เราเห็นจากภายนอกนั่นแหละแล้วก็ต่อมเล็กๆอันนี้นะครับจะมีท่อนะครับเป็นท่อที่ยื่นมานะครับตัวต่อมเนี้ยขนาดประมาณ1เซนแต่ท่อเนี้ยจะยาวประมาณสัก2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ท่อเนี้ยยื่นมาแล้วก็รูเปิดของท่อเนี้ยนะครับจะมาอยู่ที่บริเวณรอบๆนะครับรอบๆของรูเปิดของช่องคลอดนั่นเองก็คือมาเปิดตรงตำแหน่ง4กับ8นาฬิกานั่นเองนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วต่อมบาโทลินเนี่ยมันมีสาเหตุมีหน้าที่อะไรนะครับตัวต่อมบาโทลินเองเนี่ยความที่เขาเล็กแล้วก็อยู่ซ่อนเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเขาเลยนะครับเอามือไปคลำๆเนี่ยสมมติเราไปคลำบริเวณเนี่ย4ถึง8นาฬิกาของรอบๆช่องคลอดเราเนี่ยนะครับก็เราก็จะคลำไม่เจอครับเพราะว่ามันเหมือนกับไอ้ความรู้สึกของเนื้อเยื่อต่อมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเนื้อเยื่อชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเราบริเวณใกล้ๆก้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวต่อมเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าอยู่ในภาวะปกติเนี่ยเราจะคลำหรือสังเกตหาอะไรเขาไม่เจอเลยแล้วคราวนี้ต่อมเนี่ยทำหน้าที่อะไรต่อมเล็กๆอันนี้นะครับจริงๆมีหน้าที่สำคัญมากในการปกป้องนะครับปกป้องหรือให้ความชุ่มชื้นนะครับโดยต่อมเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ผลิตนะครับเหมือนกับเป็นน้ำเมือกที่มาหล่อลื่นนะครับหล่อลื่นบริเวณของเยื่อบุของช่องคลอดของเรานะครับคราวนี้ต่อมบาโทลินเนี่ยจะผลิตไอ้เยื่อไอ้น้ำหล่อลื่นนี้ออกมานะครับในช่วงที่สัมพันธ์กับเรื่องของการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศคือต่อมเนี้ยหน้าที่สำคัญของเขาก็คืออย่างเงี้ยครับจะสร้างไอ้มูกสร้างสารคัดหลั่งนี้ออกมาเป็นเฉพาะในช่วงที่คุณผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกทางเพศมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศหรือจะมีเพศสัมพันธ์นะครับก็เพื่อให้มันมีน้ำเมือกหรือน้ำหล่อลื่นนี้ออกมาทำให้ช่องคลอดเนี่ยชุ่มอย่างเวลาคุณผู้หญิงมีอารมณ์ทางเพศจะรู้สึกเหมือนกับช่องคลอดเราชื้นแฉะมากขึ้นซึ่งตรงนี้เรามองว่าอันนี้เป็นความฉลาดของธรรมชาติในการที่พอเขามาหล่อลื่นตรงนี้เวลาที่เกิดการมีเพศสัมพันธ์แล้วเอาอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเนี่ยมาสัมผัสกับบริเวณช่องคลอดคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับถ้ามันมีความหล่อลื่นที่เพียงพอเนี่ยมันก็จะไม่ฉีกขาดง่ายๆไม่เหมือนกับถ้ามันแห้งหรือฝืดเนี่ยมันก็มีอะไรเสียดสีกันมันก็อาจจะเกิดเป็นแผลหรือเกิดฉีกขาดเกิดอักเสบได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อมนี้ถึงจะเป็นต่อมเล็กๆแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์มหาศาลนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีต่อมนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะมีการอักเสบฉีกขาดของช่องคลอดในขณะที่เพศสัมพันธ์แล้วก็คงจะเป็นแผลมีการอักเสบต่างๆมากกว่านี้นะครับ
คราวนี้ความสำคัญของเจ้าต่อมบาโทลินเนี่ยนะครับเวลาที่เขาทำงานผิดปกติเนี่ยนะครับก็คือที่เราคุยกันนี่คือการบวมหรือการอักเสบของต่อมบาโทลินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากลักษณะที่ท่อระบายนะครับที่เป็นตัวลำเลียงไอ้เจ้าสารหล่อลื่นที่ไอ้ต่อมนี้ผลิตออกมาเนี่ยอาจจะเกิดการอุดตันซึ่งในสาเหตุของการอุดตันเนี่ยนะครับในทางการแพทย์เนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามันสัมพันธ์กับอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้าคนที่มีอาการเหลืองต่อมบาโทลินมีการอักเสบเนี่ยอันมันจะมักจะมีการสัมพันธ์เรื่องกับลักษณะมีการอาจจะมีการบวมนะครับหรือว่าเนื้อเยื่อของผิวหนังที่อยู่บริเวณรอบๆครับรอบๆปากช่องคลอดเนี่ยมันอาจจะมีการบวมนะครับหรือว่ามีการแบบเหมือนกับบาดเจ็บเสียดสีเหมือนพูดง่ายๆเหมือนเราไปเสียดสีเหมือนเราไปเสียดสีไปกัดบางทีเราไปกัดปากเราเนี่ยเป็นบวมเป็นแผลอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับพอมีอะไรเสียดสีแล้วเกิดจากการบวมขึ้นมาเนี่ยความบวมของไอ้บริเวณผิวหนังภายนอกเนี่ยมันก็เป็นอุดตันเหมือนกับพอบวมขึ้นมันก็ทำให้รูเปิดเนี่ยมันแคบลงอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดการปีบแคบแล้วก็ทำให้ต่อมได้เกิดการอักเสบพามาได้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับการมีความสกปรกสิ่งสกปรกหมักหมมต้องยอมรับว่าอวัยวะบริเวณอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นที่รวมของเหงื่อใครต่างๆตลอดทั้งวันที่เราใช้ชีวิตทำงานทำการเนี่ยนะครับยิ่งบ้านเราอากาศร้อนๆชื้นๆเนี่ยบางทีมันมีพวกเศษขี้ใครเศษของคราบเหงื่อคราบอะไรที่มันลงไปแล้วไปอยู่ตรงไอ้รูเปิดของท่อแล้วมันไปอุดตันนะครับพอมันอุดตันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเหมือนกับพวกสารคัดหลั่งหรือน้ำเมือกต่างๆที่สร้างไว้เนี่ยเขาสร้างอยู่ข้างในจริงแต่มันไม่สามารถระบายออกมาได้มันก็จะอัดแน่นแล้วก็กลายเป็นก้อนที่บวมใหญ่ขึ้นเรานึกภาพง่ายๆเหมือนว่าเราเป็นสิวที่หน้าแล้วเป็นสิวอุดตันนะครับเวลาอุดตันไอ้สิวมันก็จะเป็นแบบเป็นก้อนบวมๆให้เราสัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของการที่ต่อมบาโทลินจะผิดปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการอุดตันเนี่ยแหละครับพอมันอุดตันเกิดขึ้นเนี่ยอาการที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็คือมักจะเหมือนกับไอ้ต่อมที่เราเคยคลำไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มคลำได้แล้วใช้นิ้วคลำคลำดูเนี่ยได้แล้วแล้วก็ถ้าการอุดตันนั้นเนี่ยเป็นการอุดตันที่ไม่ได้มีการอักเสบอะไรนะครับของที่อุดตันอยู่ในนั้นเนี่ยก็ยังเป็นแค่น้ำเมือกหล่อลื่นใสๆตามปกติเนี่ยเราอาจจะคลำได้เป็นก้อนที่บริเวณปากช่องคลอดนะครับค่อนไปทางด้านหลังค่อนไปทางด้านแก้มก้นสองข้างโดยตำแหน่งมันมักจะอยู่ที่4กับ8นาฬิกานะครับแล้วเราอาจจะอุดตันและบวมคำเป็นก้อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพร้อมกันสองข้างนะฮะเพราะว่าการอุดตันอาจจะเกิดข้างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคำเจอต่อมเนี่ยถ้าก้อนบวมๆอะไรที่บริเวณแถวๆเนี้ยปากช่องคลอดค่อนไปทางแก้มก้นเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่ที่ตำแหน่ง4หรือตำแหน่ง8นาฬิกาเนี่ยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการบวมการอักเสบของต่อมบาโทลินนะครับซึ่งการบวมอักเสบถ้าเกิดสมมติว่ามันบวมอักเสบเป็นน้ำใสๆนะครับมันก็จะมีอาการแค่เราคำแล้วเจอหรือว่าเวลาเราขยับหรือเรานั่งเนี่ยมันรู้สึกไม่สบายตรงเหมือนเรานั่งทับอะไรเป็นก้อนๆ อะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็มักจะไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับแต่ถ้าเกิดการอุดตันเนี่ยนะครับมันเกิดอุดตันเสร็จแล้วมีพวกสิ่งสกปรกที่เป็นเชื้อโรคอย่างเช่นมีแบคทีเรียนะครับซึ่งอาจจะเป็นแบคทีเรียตามผิวหนังของเรานะครับหรือว่าเป็นแบคทีเรียต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์เช่นพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกหนองในแท้หนองในเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นพวกแบคทีเรียที่มาจากทวารหนักเพราะว่าช่องทวารหนักก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับบางทีมันมาแล้วก็มันก็ลงไปในที่การอุดตันนั้นก็เหมือนกับสิวอุดตันที่มันแบบมีการอักเสบติดเชื้อก็กลายเป็นสิวหัวหนองไอ้ต่อมนี้ก็จะกลายเป็นต่อมที่อักเสบแล้วกลายเป็นสีหนองขึ้นมานะครับคราวนี้พอเริ่มเป็นสีหนองเนี่ยเราจะเริ่มเจ็บละนะครับไปกดคลำเป็นก้อนเฉยๆเนี่ยจะเริ่มคันแล้วกดแล้วเจ็บละนะครับเวลาขยับตัวก็จะรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกเจ็บนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็มีแรงกระทบจากอวัยวะเพศของผู้ชายที่มาสัมผัสโดนอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะยิ่งมีการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับอาการอุดตันเนี่ยอาจจะไม่ได้อุดตันแบบสมบูรณ์นะครับบางทีมันอุดตันแบบยังมีพอมีรูโผล่มานิดหน่อยมีช่องทางท่อมานิดหน่อยเนี่ยถ้าเราใช้มือไปบีบหรือกดเนี่ยบางทีมันจะมีน้ำใสๆหรือเป็นหนองไหลออกมาให้เราเห็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเรายังปล่อยให้มีการอักเสบที่เป็นลักษณะของการติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผิวหนังบริเวณรอบๆเนี่ยนะครับที่บริเวณตำแหน่งของต่อมเนี่ย4กับ8นาฬิกาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะบวมแดงเลยแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการมันก็เหมือนอาการติดเชื้อทั่วไปครับถ้าเรามีอาการติดเชื้อไม่ว่าเราจะติดเชื้อสมมติคออักเสบนะครับส
เฉพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ลำไส้อักเสบอะไรเงี้ยอาการที่ตามมาคือร่างกายก็จะมีไข้ค่ะเพราะฉะนั้นมีการไข้ได้แล้วก็ถ้าเกิดการอักเสบนี่ยังคงลุกลามขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะครับการอักเสบติดเชื้อจากทุกที่นะครับมันก็สามารถลุกลามเข้าไปในกระแสเลือดคราวนี้ก็จะกลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดละก็ไปทั่วร่างกายเราก็จะเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้นะเพราะนั้นจากเจ้าต่อมเล็กๆขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาให้ดีแล้วมันเกิดมีการติดเชื้อรุนแรงอันนี้อันตรายได้นะครับติดเชื้อรุนแรงเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันค่ะจะเห็นบางคนก็เป็นแล้วเป็นอีกอะค่ะคุณหมอมันรักษาให้หายได้ไหมคะครับ อย่างที่เราเรียนนะครับตอนต้นเนี่ยนะครับเรายังไม่ทราบสาเหตุเลยว่ามันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นนะครับเราถ้าถามว่าเราจะรักษาได้ไหมเนี่ยมันก็พอมีวิธีรักษาอยู่แต่ว่าการรักษานี่ก็จะเป็นรักษาในครั้งคราวที่เป็นคราวนั้นโดยส่วนใหญ่เพราะว่าสมมติเรารักษาการอุดตันนั้นได้เรียบร้อยใช่ไหมครับเราคิดง่ายๆเหมือนเราเป็นสิวหัวหนองอ่ะเรารักษาอย่างดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างหน้าอย่างดีอย่างสะอาดเลยวันหลังก็ยังอุดตันเป็นหัวหนองได้อีกอยู่ดีอ่ะเราก็ยังเป็นสิวช่องน้ำตักซากได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเป็นลักษณะของการอักเสบหรือบวมของต่อมบาโทลินเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเกิดซ้ำได้เหมือนกันนะครับคราวนี้แน่นอนครับถ้าเราจะบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีป้องกันได้ยังไงอ่ะการป้องกันเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับพูดกันง่ายๆก็คือในเมื่อเราสงสัยถึงเราจะไม่รู้สาเหตุแต่เราสงสัยว่าอาจจะเกิดจากลักษณะของการที่มันมีพวกเศษขี้ใครความสกปรกต่างๆมาหมักหมมอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณอวัยวะเพศของคุณผู้หญิงให้ดีนะครับด้วยวิธีการก็คือนะครับเราก็หมั่นล้างทำความสะอาดทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาอาบน้ำหรือว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับอาจจะใช้น้ำสะอาดเปล่าๆนี่แหละครับล้างทำความสะอาดโดยเฉพาะยิ่งบริเวณภายนอกบริเวณปากช่องคอซึ่งเป็นรอบๆปากช่องคอจะเป็นรูเปิดของไอ้ตัวต่อมบาโทลินนะครับกรณีที่ถ้าเราเป็นช่วงที่มีประจำเดือนนะครับนะก็ควรจะมีการเตรียมผ้าอนามัยเปลี่ยนผ้าอนามัยให้บ่อยครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแบบอับชื้นจากสมมติมีเลือดนองอยู่เฉอะแฉะอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดสิ่งสกปรกไปอุดตันบริเวณรูเปิดของท่อก็ทำให้เกิดการอักเสบของต่อมบาโทลินได้นะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดเราไปคลำแล้วเป็นอย่างที่หมอบอกเลยมันเหมือนมีก้อนบวมๆขึ้นไม่ว่าเราจะปวดหรือยังไม่ปวดนะครับคือถ้ายังไม่ปวดเนี่ยก็แสดงว่าของเหลวข้างในมันยังเป็นแค่น้ำใสๆอยู่เป็นแค่สารหล่อลื่นปกติอันเนี้ยเราจะเรียกว่าถุงน้ำนะครับหรือว่าถุงน้ำของบาโทลินเราก็เรียกว่าบาโทลินซิสนะครับแต่ถ้าเกิดหรือไม่ว่ามันจะเป็นแบบกดแล้วเจ็บละแล้วเป็นหนองข้างในละเป็นลักษณะของเป็นฝีเราก็เรียกว่าบาโทลินแอบเซสนะครับพวกนี้ถ้าเป็นฝีแล้วเนี่ยนะครับหรือเป็นซิสแล้วเนี่ยอันนี้ควรจะไปพบหมอแล้วครับคือไม่เราจะไม่สามารถรักษาอะไรต่างๆดูแลตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเบื้องต้นเนี่ยก็ดูแลเรื่องความสะอาดให้ดีที่สุดอย่างที่หมอบอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่ได้บวมเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับสมมติเราบอกว่าเราอยากจะลองดูแลตัวเองเนี้ยมันมีวิธีให้การดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นไหมอันนี้ก็พอทำได้ครับโดยอย่างที่เราบอกแล้วว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เราสันนิษฐานอาจจะมาจากการที่มีการอุดตันของบริเวณรูเปิดของท่อนะครับเพราะฉะนั้นหากเราจะดูแลเบื้องต้นง่ายๆก่อนนะครับขณะอยู่บ้านเราอาจจะใช้วิธีนะครับนั่งแช่ในน้ำอุ่นในอ่างน้ำนะครับหรือว่าใช้วิธีใช้ผ้าชุดน้ำอุ่นมาประคบก็ได้นะครับคือการทำให้บริเวณไหนๆที่อุ่นขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ท่อหรือว่าไอ้ที่อุดตันอยู่เนี่ยมันขยายตัวขึ้นเพราะฉะนั้นพอขยายตัวขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่พวกของเหลวที่ค้างอยู่เป็นซีสอยู่ข้างในหรือว่าหนองที่ค้างอยู่เป็นฝีเนี่ยนะครับมันมีโอกาสระบายออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เบื้องต้นอาจจะใช้การดูแลด้วยการเนี่ยครับนั่งแช่ในน้ำอุ่นๆนะครับหรือว่าประคบด้วยผ้าหรือที่ชุดน้ำอุ่นเนี่ยอาจจะทำวันสักวันละ 2-3 ครั้งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าสังเกตว่าไอ้ก้อนบวมที่เราคำได้ของคือต่อมบาโทลินเนี่ยมันยุบลงนะครับแล้วก็อาการที่เรารู้สึกขัดเคืองมันดีขึ้นเนี่ยอันเนี้ยก็เท่ากับไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรักษาอะไรเป็นพิเศษก็คือแสดงว่าเราสามารถระบายสิ่งที่อุดตันออกมาได้แล้วนะครับถ้ามีการปวดเล็กน้อยเนี่ยเราอาจจะรับประทานยาแก้ปวดอาจจะเป็นพวกกลุ่มพาราเซตามอลอะไรนี้ธรรมดาได้นะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ต่อมเนี่ยเราสมมติเราแช่น้ำอุ่นอะไรกันพยายามประคบกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่ดีขึ้นนะครับสัก 2-3 วันแล้วรู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นหรือว่ามันบวมและกดเจ็บมากขึ้นหรือว่ามีไข้ขึ้นก็คือมีอาการที่มันชัดเจนมากขึ้นอันเนี้ยอย่าไปนิ่งดูดายนะครับควรจะไปพบคุณหมอนะครับไปพบคุณหมอเสร็จคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงว่าเป็นต่อมบาโทลินอักเสบก็ง่ายๆครับก็ดูจากตำแหน่งถ้าเป็นตำแหน่ง4 กับ 8 นาฬิกาเนี่ยนะครับมันไม่มีต่อมอื่นที่บวมแน่ๆมันก็เป็นต่อมบาโทลินนี่แหละครับ
นะครับซึ่งการรักษาเนี่ย อย่างที่เราบอกครับถ้ามันเป็นลักษณะของเป็นน้ำใสๆข้างในนะครับนะหรือว่าถ้ายังไม่มีการอักเสบที่รุนแรงคือยังเพิ่งเจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับการให้เพียงยาปฏิชีวนะไปรับประทานนะครับยาหรือหน้านี้ก็จะฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ตัวต่อมนี้ยุบลงได้ในส่วนที่หมอรักษาเนี่ยหมอก็เจอคนไข้หลายๆท่านเลยครับที่มาในระยะต้นๆมาแล้วยังมันยังไม่ถึงกับเป็นฝีหนองอะไรเนี่ยนะครับพอเราให้ยาปฏิชีวนะไปรับประทานเนี่ยนะครับแล้วก็แนะนำให้เขาไปรักษาความสะอาดที่ดีเนี่ยไม่เกินสัปดาห์นึงเนี่ยมันก็จะยุบและหายไปเองได้ค่ะคราวนี้ถ้าเป็นคนที่รุนแรงกว่านั้นนะครับนะรักษาตรงนี้ทานยาปฏิชีวนะแล้วไม่หายแล้วต่อมนั้นยังใหญ่อยู่คราวนี้มันจะใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเราปวดบวมแดงอย่างที่บวมแดงมาที่ผิวหนังเนี่ยอันนี้จะรู้สึกเราจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ละจะเดินจะนั่งมันก็เจ็บปวดไปหมดนะฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราจำเป็นจะต้องเปิดระบายเอาไอ้หนองที่ค้างอยู่ข้างในเนี่ยออกมานะครับแล้วก็การเปิดระบายหนองเนี่ยนะครับอย่างเราก็ทราบเวลาเราเป็นฝีตามแขนขาตามอวัยวะทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราเหมือนกับผ่าฝีออกแล้วก็ระบายไอ้หนองที่ค้างอยู่ข้างในให้หมดแล้วก็ทำแผลเนี่ยมันก็จะหายเองได้นะครับแต่ว่าลักษณะของต่อมบาโทลินเนี่ยเนื่องจากเป็นต่อมที่มีขนาดเล็กนะครับหากเราเพียงแค่เจาะรูหรือว่าเราดูดเอาไอ้ของเหลวไม่ว่าจะเป็นใสๆหรือว่าเป็นฝีหนองไหลออกมาข้างนอกได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ดูแลให้ดีเนี่ยนะครับพอเราสมมติเราเจาะเอาหนองออกเอาเข็มดูดมันออกเหมือนเราเจาะสิวอะไรเงี้ยนะฮะที่เราคุ้นเคยกันนะฮะเราเจาะเสร็จปุ๊บพอเราดึงเข็มออกเนี่ยนะครับรูเข็มเล็กๆเนี่ยมันอาจจะปิดพอมันปิดปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดไอ้ตัวการอักเสบมันยังมีอยู่มันก็จะผลิตน้ำหรือผลิตหนองเนี่ยกลับมาบวมใหม่ในระยะเวลารวดเร็วดังนั้นเวลาเรารักษาในการผ่าฝีหนองของต่อมบาโทลินเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีผ่าบนฝีเนี่ยแล้วก็เปิดนะครับเปิดเหมือนบริเวณปากถุงของถุงน้ำของบาโทลินเนี่ยนะครับเปิดไอ้ตัวปากถุงเนี่ยแล้วเย็บให้มันเหมือนกับเปิดเป็นคล้ายๆกับสมมติเรามีถุงที่มีเชือกผูกอยู่เนี่ยนะครับพอเราเปิดระบายมันออกแล้วเนี่ยเราจะเย็บปากถุงเนี่ยให้มันบานออกไว้เลยเพื่อให้ของเหลวที่อยู่ข้างในเนี่ยสมมติถ้ามันสร้างใหม่เนี่ยนะครับมันระบายออกมาได้เรื่อยไม่ใช่ว่ารูที่เราผ่าเนี่ยไปแค่เจาะแล้วมันอุดตันแล้วมันปิดได้อีกนะครับการผ่าตัดอันนี้นะครับแน่นอนครับมันก็ย่อมสร้างความเจ็บปวดในขณะทำเพราะนั้นระหว่างทำเนี่ยก็คุณหมออาจจะฉีดยาให้หลับนะครับหรือว่าใช้วิธีฉีดยาชาในบริเวณนี้ก่อนจะทำนะครับแต่ว่าการทำเนี่ยนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นถือเป็นการผ่าที่ใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็ทำเสร็จเนี่ยคนไข้ก็สามารถกลับบ้านได้ภายในวันเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องนอนค้างโรงพยาบาลแล้วก็พอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็จะมีหน้าที่ต่อครับก็คืออาจจะต้องไปนั่งแช่ก้นนะครับไปนั่งแช่เอาก้นแช่น้ำอุ่นเหมือนเดิมเพื่อเหมือนกับให้น้ำอุ่นเนี่ยไปชะล้างสิ่งสกปรกหรือหนองอะไรต่างออกมานะครับพอมันระบายออกมาเรื่อยๆระบายออกมาเรื่อยๆหลายๆวันเข้าเนี่ยไอ้บริเวณที่เป็นไอต่อมที่มันบวมเป็นถุงน้ำหรือเป็นฝีเนี่ยมันจะค่อยตื้นขึ้นแล้วก็จะมาปิดมันก็จะปิดมันก็จะรูแผลก็จะสนิทไปเองนะครับการผ่าตัดเปิดไอ้ตัวต่อมแล้วก็เย็บถุงน้ำเย็บปากของถุงน้ำมาโทลินเนี่ยนะครับเราจะมีชื่อเรียกว่ามาสูเปียไลเซชันนะครับ อันนี้ก็ไม่มีชื่อเรียกภาษาไทยนะครับ ก็อยากให้ต้องไปถึงตรงนั้นเลยนะครับ ถ้าเป็นนิดหน่อยเนี่ยรีบรักษานะครับ คราวนี้ในบางกรณีเนี่ยนะครับคนที่เป็นแล้วมันมากๆจริงอย่างที่เราบอกแล้วในเมื่อสาเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรที่ทำให้อุดตันใช่ไหมครับบางทีเราทำเนี่ยเราขนาดผ่าเปิดปากแล้วก็เย็บปากถุงไว้แล้วกลับไปนั่งแช่ก้นเวลากินยาปฏิชีวนะรักษาไปแล้วจนมันหายเนี่ยถ้าเรากลับไปอยู่ในสภาวะเดิมที่มันเกิดการอุดตันอีกเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นซ้ำใหม่ได้นะครับค่ะหมอเคยเจอคนไข้ที่เป็นแบบนี้นะครับผ่าเปิดแบบนี้ละ 4-5 ครั้งนะครับ4-5 ครั้งหรือว่าบางทีหมอดูในหัวข่าวที่เห็นมีส่งกันมาอยู่เนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยใน10เดือนเนี่ยมีทั้งผ่าเปิดแผลอย่างเงี้ยผ่าเจาะเนี่ยนะครับไปผ่าเจ้าครั้งอ่ะเรียกไงว่าเป็นเดือนก็มีนะฮะซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับอาจจะต้องไปถึงอีกขั้นหนึ่งของการรักษาละก็คือคราวนี้เราอาจจะต้องผ่าตัดเอาทั้งตัวต่อมบาโทลินออกเลยนะครับคือในเมื่อมันเป็นสายแบบไหมเราผ่าเปิดแผลมันออกแล้วมันก็จะอุดตันอีกจะเป็นซ้ำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธียกเอาทั้งต่อมนี้ออกเลยนะครับเพียงแต่ว่าการผ่าตัดเอาทั้งต่อมเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ยุ่งยากกว่านะครับ
นะแล้วก็อันนี้จะต้องผ่านการดมยาสลบแน่ๆเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือบริเวณแถวๆรอบๆต่อมเนี่ยมันจะมีพวกแขนงของเส้นเลือดมาเลี้ยงแขนงเส้นประสาทมาเลี้ยงบริเวณนี้เยอะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณอวัยวะเพศนะครับมันก็จะมีลักษณะของการไหลเวียนของฮอร์โมนต้องมีการส่งฮอร์โมนมาตามกระแสเลือดแล้วก็มีลักษณะของการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศก็ต้องมีเส้นประสาทที่มากระจายตัวเนี่ยแขนงเส้นประสาทก็จะเยอะนะครับเพราะนั้น เวลาเราผ่าตัดทั้งต่อมเนี่ยข้อเสียที่ตามมาคืออาจจะมีภาวะของการมีเลือดออกมากผิดปกติได้ด้วยในช่วงบริเวณแนวแผลผ่าตัดนะเพราะมันมีเส้นเลือดแถวนี้เยอะแล้วก็แน่นอนครับเมื่อเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทเยอะมันก็ย่อมเจ็บมากกว่าบริเวณอื่นอ่ะมันมีส่วนรับความรู้สึกเยอะกว่าเพราะนั้นมันก็จะมีการเจ็บแผลหลังผ่าตัดได้ค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะนะครับต้องปักดูแล้วหน้าหวาดเสียวทั้งหมดดูหน้าหวาดเสียวแล้วดูแบบมันเป็นการผ่าตัดที่ดูแบบละเอียดอ่อนมากเลยนะคะใช่ครับคราวนี้เหตุที่เราต้องทำเนี่ยนะครับก็เพราะว่าหากเราทิ้งไว้นานๆแล้วการอักเสบที่มันลุกลามอย่างที่บอกครับมันอาจจะอักเสบลุกลามแล้วกระจายไปในกระแสเลือดหรือว่ากระจายไปในอุ้งกลายเป็นการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานซึ่งมันจะเป็นการติดเชื้อที่ยุ่งยากมากขึ้นแต่เดิมทีสมมติเราบอกว่าเราเป็นต่อมบาโทลินบวมเป็นถุงน้ำเป็นสีหนองเนี่ยเราใช้ยารับประทานรักษาเป็นยาปฏิชีวนะที่รักษาได้แต่ว่าถ้ามันเป็นการติดเชื้อที่ลุกลามแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเข้านอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดละนะครับก็จะเป็นการติดเชื้อรุนแรงก็จะรักษายากขึ้นค่ะตอนนี้สาเหตุที่สำคัญอันนึงเนี่ยนะครับเราพบว่าถึงเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแน่นอนเนี่ยแต่การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ล้วนแต่มีผลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยถึงเราจะไม่พบวิธีป้องกันที่แน่นอนเพราะเราไม่รู้สาเหตุแต่ว่าการดูแลตัวเองนะครับในแง่ของสุขอนามัยแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์หากเราใส่ถุงยางอนามัยได้เนี่ยมันก็จะลดโอกาสได้นะครับคือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะก็เราแบบมีครอบครัวมีสามีภรรยาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องการตั้งครรภ์ก็ไม่เห็นจะต้องไปใส่ถุงยางอนามัยเลยจริงๆตรงเนี้ยยางอนามัยเนี่ยมันก็ป้องกันตรงนี้ได้ด้วยนะครับป้องกันการอักเสบติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจจะไม่ต้องเราไม่ต้องคิดถึงแบบเป็นหนองในเป็นซิลิสเป็นเอียอะไรมากแต่ว่าอาจจะเป็นไอ้บาโทลินอักเสบได้ด้วยนะครับนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็ใส่ถุงยางอนามัยไว้ก็ดีนะครับก็เป็นการป้องกันพอดีเลยค่ะกับคำถามที่คุณผู้ฟังถามมาเลยค่ะคุณหมอคะคุณผู้ฟังถามมาว่าฝีกับฝีที่ต่อมที่ว่าอะไรเนี่ยกับโรคหนองในต่างกันไหมคะครับเราเรียนอย่างนี้ครับหนองในเนี่ยนะครับจะเป็นโรคที่เกิดการอักเสบติดเชื้อของแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับเป็นแบคทีเรียชนิดตัวกลมที่เราเรียกว่าไนซีเรียโกโนเรียนะครับเพราะฉะนั้นโรคหนองในแท้เนี่ยเขาบางทีเรียกเป็นโรคโกโนเรียนะครับพวกนี้อันนี้เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอาการที่เราจะมีเนี่ยสมมติคนที่เป็นหนองในนะครับก็แน่นอนครับก็จะมีหนองเนี่ยไหลออกมาซึ่งจะไหลออกมาจากทั้งอวัยวะเพศอะไหลออกมาจากทั้งช่องคลอดเลยนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อมีการบวมแดงมีการเจ็บกลางเพศสัมพันธ์มีไข้ขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเชื้อจะลุกลามไปตรงท่อปัสสาวะก็มีแบบลักษณะการอักเสบของทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีหนองไหลมาจากท่อปัสสาวะอะไรร่วมด้วยได้อันนี้คืออาการรวมๆของการเป็นหนองในนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนองในแบบที่มันมีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยนะครับนะภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่อันหนึ่งของโรคหนองในเนี่ยก็คือการเกิดฝีหนองที่ต่อมบาโทลินเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าหนองในเนี่ยเป็นโรคหลักเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบที่รุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันจะมาทำให้เกิดการอักเสบที่ตัวต่อมบาโทลินร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไปด้วยกันครับเกิดร่วมกันได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นแค่บาโทลินอักเสบเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเป็นหนองในก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่หมอบอกแล้วคือการอักเสบมันก็เกิดจากทั้งแบคทีเรียของผิวหนังบริเวณนี้หรือว่าแบคทีเรียที่มาจากช่องทวารหนักอันนั้นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคไหนก็ได้นะครับคุณหมอคะขออนุญาตย้อนไปนิดนึงค่ะที่คุณหมอบอกว่าบางเคสที่เป็นแบบอาการแบบเป็นอยู่บ่อยๆจนต้องผ่าตัดต่อมบาโทลินออกไปเลยอันเนี้ยกรณีที่ผ่าตัดเอาออกไปเลยเนี่ยค่ะมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของคนๆนั้นไหมคะของคุณผู้หญิงท่านนั้นนะคะครับอย่างที่เราแนะนำไปแล้วนะครับว่าหน้าที่สำคัญของต่อมบาโทลินก็คือให้ความชุ่มชื้นหล่อลื่นนะครับในช่วงโดยที่เฉพาะที่เรามีการตอบสนองอารมณ์ทางเพศในการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศในขณะนี้เพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าสมมติเราผ่าตัดต่อมไปแล้วอันนี้ก็ต้องเรียนว่าน้อยครั้งมากนะครับที่เราจะเจอเป็นทั้งสองข้างนะส่วนใหญ่มันเราจะอุดตันเป็นหลายอันพร้อมๆกันก็ต้องแบบพูดง่ายๆว่าโชคร้ายจริงๆนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเป็นแล้วมันแบบอักเสบอยู่ข้างเดียวอะนะฮะเราตัดข้างนั้นออกเนี่ยต่อ
อมอีกข้างก็ยังคงผลิตสารหล่อลื่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นก็แทบจะไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแต่ในรายที่สมมติโชคร้ายจริงๆดันเป็นทั้งสองข้างแล้วถูกตัดทั้งสองข้างอันเนี้ยจะมีผลต่อการที่จะมีน้ำหล่อลื่นในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์น้อยลงครับก็อาจจะทำให้ส่งผลให้เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เพราะมันไม่มีการหล่อลื่นที่เพียงพอนะครับหรือว่าอาจจะมีการเจ็บมีการฉีกขาดมีการเกิดเป็นแผลเกิดอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะเห็นได้ว่าก็มันก็เป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตประจำวันเราเหมือนกันอยากจะรู้ว่าค่ะคุณหมอคะอย่างอัตราการแบบต่อมบาโทลินอักเสบของผู้หญิงเนี่ยเยอะไหมคะยังเป็นโชคดีนะครับที่ก็ยังถือว่าเจอน้อยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะพบกันประมาณ 1-2% เท่านั้นนะครับนะครับ 1-2% แต่ว่าถ้าคิดเป็นตัวเลขอ่ะคนไทยเรามี70กว่าล้านคนใช่ไหมครับสมมติเป็นคุณผู้หญิงสักครึ่งนึง30ล้านคนเนี่ย 1-2% เนี่ยมันก็ปาเข้าไปเป็น 300,000 คนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ 300,000 คนอยู่ทั่วประเทศเนี่ยหมอว่าเราคิดง่ายๆเรามี70กว่าจังหวัดเนี่ยทั้งขายไปวันในแต่ละวันต้องมีคนเป็นหมื่นเป็นพันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเยอะก็ดูเยอะเหมือนกันนะฮะคือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะดูน้อยแต่ว่าเราอาจจะเจอเรื่อยๆแต่ว่าก็โชคดีครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นใน 1-2 เซนที่เราบอกเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมาหาเราเร็วเพราะมาหาเราเร็วเนี่ยมันยังไม่ถึงกับเป็นฝีหนองใหญ่เนี่ยบางทีให้ยาปฏิชีวนะไปเนี่ยในประสบการณ์ของหมอเนี่ยส่วนใหญ่ให้ไปทาน7วันเนี่ยนะครับมันยุบเองแล้วครับไม่ค่อยไม่ต้องไปถึงการผ่านะครับที่ต้องหลุดมาผ่านี่มีน้อยมากและที่ต้องผ่าซ้ำซากเนี่ยก็ในการทำงานหมอตลอด20ปีเนี่ยก็เจอเพียงรายเดียวเองครับที่ผ่าบ่อยๆอะเหรอคะ4-5 ครั้งก็ทันที่เราให้ฟังเนี่ยแหละครับโอ้อันนี้ก็ผ่าจนในที่สุดก็ต้องตัดสินใจผ่าทั้งต่อหมอจะหายนะครับค่ะทีเนี้ยค่ะอย่างตามความเข้าใจเหมือนเคยได้ยินเคสมีน้องที่รู้จักอะค่ะที่เป็นฝีที่อวัยวะเพศแต่เป็นค่อนไปทางขาหนีบใช่ๆแล้วก็เหมือนก็ทำการผ่าตัดนะคะแต่เขาสงสัยว่าตัวเองอ่ะเขาชอบเดินทางอ่ะคุณหมอเหมือนแบบนั่งรถบ่อยๆนานๆเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะมีส่วนด้วยไหมคะตอนนี้การผ่าถ้าเกิดอันนี้ต้องดูตำแหน่งนะครับสมมติถ้าผ่าเป็นฝีท้องขาหนีบฝีท้องขาหนีบที่เราเจอได้เรื่อยๆมันจะเป็นการอักเสบของบริเวณต่อมน้ำเหลืองตรงขาหนีบซึ่งพวกนี้จะเกิดจากการอักเสบติดเชื้อทุกบริเวณในบริเวณนี้ครับหมายว่าบริเวณแถวๆอวัยวะเพศบริเวณแถวๆทางเดินปัสสาวะหรือทวารหนักเนี่ยนะครับบริเวณแถวนี้เราจะมีเส้นเลือดมีต่อมน้ำเหลืองนะครับซึ่งมันก็ถ้ามันมีการเสพติดเชื้ออะไรเนี่ยมันมักจะรับกระจายมาที่ต่อมน้ำเหลืองทำให้ต่อมน้ำเหลืองเกิดการอักเสบและกลายเป็นฝีขึ้นมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยจะเป็นฝีตรงนี้นะครับก็คือมองว่ามันเป็นตำแหน่งที่เสียดสีมีขอบของกางเกงในมากดทับแล้วเราพอดีนั่งเดินทางไกลๆเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เป็นฝีพวกนี้มากกว่าก็จะเป็นฝีของชั้นของผิวหนังนะครับฝีของบริเวณของไอตัวต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบแต่ว่าถ้าเป็นบาโทลินเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการอุดตันนะครับเพราะนั้นไอการนั่งรถอะไรนี่คงไม่มันคนละต่อมเนาะเป็นคนละอันกันเพราะนั้นเป็นฝีก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นฝีที่ตำแหน่งไหนนะครับอาจจะเป็นคนละต่อมกันขออนุญาตถามอีกคำถามนะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้ากรณีที่แบบเย็บเปิดแล้วอะค่ะคุณหมอที่คุณหมอว่าเย็บเปิดแล้วแล้วทีนี้ถ้าหายแล้วว่าต้องปิดไหมคะอ๋ออย่างนี้ครับเรานึกภาพง่ายๆสมมติว่าเรานึกภาพเป็นถุงอันนึงเนี่ยนะครับแล้วสมมติเราไปแค่เจาะระบายมันออกโดยไม่ได้เปิดปากถุงไปเนี่ยสมมติเราระบายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้รูที่เราเจาะระบายเนี่ยมันจะปิดพอรูมันปิดปุ๊บถ้าไอ้ของเหลวหรือสารคัดหลั่งต่างๆข้างในเนี่ยมันยังถูกระบายออกไปไม่หมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนูนขึ้นมาใหม่กลายเป็นฝีกลายเป็นซีสถุงน้ำขึ้นมาใหม่ได้เพราะนั้นเหตุผลที่เราต้องเปิดปากถุงอ้าไว้เลยเนี่ยก็เพราะว่าหลักการของหายหลักการที่จะทำให้หายก็คือเราจะเปิดอ้าเพื่อให้ของเหลวนี่มันถูกระบายออกไปเรื่อยๆนะครับพอมันระบายออกไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่แผลมันจะปิดจากไอ้ตัวปากแผลที่เราเปิดเนี่ยนะครับมันก็จะปิดจากด้านล่างขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เหมือนกับแผลด้านล่างพอไม่มีพวกของเหลวอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับปิดตัวขึ้นมาเบียดตัวเองขึ้นมาแล้วก็แผลมันก็จะปิดสนิทไปเพราะฉะนั้นมันจะปิดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเองครับโดยที่เราไม่ต้องไปเย็บปิดปากแผลที่เราเปิดไว้มันเป็นกลไกของโดยธรรมชาติเองครับค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามมาอีกค่ะแต่จะเป็นในเรื่องของที่ไม่เกี่ยวกับต่อมบาโทลินนะคะคุณหมอคือฟังสอบถามมาว่าถ้าเกิด
เป็นฝีตรงข้างนอกรูจมูกแข็งๆบวมๆแดงซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังก็เป็นอยู่อะค่ะอยากทราบว่าต้องคุณหมอแผนกไหนเชี่ยวชาญในเรื่องของฝีคะต้องไปหายังไงอันนี้หมอเรียนเลยครับโรคของฝีถ้าเป็นฝีที่ภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีตรงจมูกที่บอกฝีตรงบริเวณผิวหนังตรงก้นตรงอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าบนใบหน้าที่เราเป็นเหมือนกับเป็นสิวเป็นหนองเป็นฝีอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอผิวหนังเนี่ยเป็นคนดูแลเป็นหลักค่ะเพราะนั้นปรึกษาคุณหมอผิวหนังได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นฝีที่บริเวณส่วนกลางของลำตัวนะครับเช่นเป็นฝีที่บริเวณบางทีเป็นตรงไหล่ก็มีครับมีตรงแถวท้องแถวบั้นเอวอะไรเราก็เคยเจอนะครับพวกนี้เป็นฝีจากการกดทับพวกนี้ก็อาจจะมีคุณหมอศัลยกรรมมาช่วยดูด้วยเพราะบางทีคุณหมอผิวหนังท่านก็ดูบริเวณหน้าบริเวณอะไรเป็นหลักนะครับเพราะนั้นก็ปรึกษาได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าพอเป็นฝีที่บริเวณจมูกให้บอกว่าไปหาคุณหมอผิวหนังซะก่อนนะครับตอนนี้หลักการรักษาพวกฝีหนองจริงๆมันเหมือนกันหมดนะครับฝีหนองเนี่ยมันจะเกิดจากลักษณะของการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองเพราะฉะนั้นหลักการของเราก็คือเราก็ต้องหนึ่งต้องให้ยาปฏิชีวนะเพื่อไปฆ่าตัวแบคทีเรียเหล่านี้นะครับสองเราต้องหาทางระบายหนองออกเพราะว่าแบคทีเรียมันก็อยู่ในหนองนั่นแหละยิ่งเราระบายหนองออกได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยให้การอักเสบนั้นก็จะยุบตัวลงเร็วเท่านั้นเพราะนั้นจึงมีลักษณะของการบางทีเราก็เจาะสมมติเป็นสิวนะครับมันเล็กๆเนี่ยก็ใช้เจาะระบายออกนะครับเจาะระบายปุ๊บแล้วก็ดูดหนองออกครับมันก็หรือบางทีเราเห็นหูบางทีบีบสิวกดสิวอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะเป็นหัวหนองออกมานะครับหรือตรงจมูกเนี่ยก็อาจจะมีการแบบเหมือนกับเจาะดูดหรือว่าเป็นการเหมือนกับลงแผลเล็กๆเพื่อเปิดระบายไอ้หนองนี้ออกมาแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณก้นของฝีนั้นนะครับมาให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับบางทีก็จะให้การยาให้ยาฆ่าเชื้อไปทาต่อเช่นให้เบตาดีนไปทาบริเวณนี้เหมือนกับไปทาแผลเนี่ยวันละสองเวลานะครับอันนี้หมอก็ไม่ทราบว่าไอ้ที่เป็นมันใหญ่แค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นตามลักษณะโดยทั่วไปหลักการรักษาก็จะเป็นเท่านี้นะครับค่ะค่ะในไหนคุณหมอพูดเรื่องสิวแล้วค่ะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะที่เคยได้ยินเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะปรึกษากันอยู่บ่อยๆคือการเป็นสิวที่อวัยวะเพศนะคะคุณหมอบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยค่ะก็เจอกันบ่อยนะคะอันนี้มันน่าจะมาจากเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการอัดชื้นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันมีสาเหตุอื่นๆอีกด้วยไหมอะคะใช่ครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเราบริเวณอวัยวะเพศเรามันถึงมีขนปกคลุมเพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนที่มีความอับชื้นนะครับตรงนี้อับชื้นมันจะมีลักษณะของมีต่อมเหงื่อไปต่างๆออกมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตรงต่อมเหงื่อกับรากขนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแบบมันก็ดูแลความสะอาดไม่ดีครับมันมีคราบของเหมือนลักษณะของต่อมบาโทลินก็เหมือนกันมีคราบของขี้ไครของเหงื่อของฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไปอุดตันนะครับแล้วบังเอิญการอุดตันนั้นมันจะมีแบคทีเรียลงไปด้วยมันก็จะกลายเป็นฝีหนองเหมือนกับเป็นสิวหัวหนองที่เป็นบริเวณแถวๆอวัยวะเพศนะครับตามแนวส่วนใหญ่จะเป็นตามแนวของรูขุมขนพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นหลักการก็คือก็ต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดครับถ้าเราดูแลรักษาความสะอาดที่ดีไม่มีสิ่งหมักหมมไปทำให้มันอุดตันเนี่ยมันก็จะลดโอกาสที่จะกลายเป็นพวกไอ้สิวหนองบริเวณอวัยวะเพศได้นะครับแล้วถ้ามันเป็นขึ้นมาจริงการรักษาก็เหมือนกันครับก็ให้ยาปฏิชีวนะแล้วถ้ามันใหญ่ก็อาจจะต้องหาทางระบายหนองนี้ออกด้วยนะค่ะโหถ้าฟังแล้วก็คือส่วนสำคัญคือการรักษาความสะอาดเนาะคุณหมอเนาะถ้าเราแบบนี่ครับแต่ก็อย่างว่านะคุณหมอเหมือนเป็นสิวอะเราก็รักษาความสะอาดดีแต่คนจะเป็นสิวมันก็เป็นอยู่นั่นแหละคนจะเป็นใช่ครับแต่คราวนี้แบบสิวที่ร่างกายมันสิวที่ผิวหน้ามันก็จะต่างไปอีกนิดหน่อยครับบางทีมันจะเกิดเนื่องจากบริเวณต่อมไขมันบนผิวหน้าเราที่เรียกว่าต่อมคอมที่มันผลิตคอมิโดนนะครับพวกเนี้ยมันจะมีลักษณะที่สัมพันธ์กับเรื่องของลักษณะความเป็นผิวมันด้วยนะครับเรามีผิวมันมีไขมันเยอะมันก็มีการขับเมือกเยอะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบติดเชื้อหรืออุดตันอะไรได้ง่ายนะครับเหมือนกับมันเหนียวเหนอะหนาเหมือนคนหน้ามันโอ้โหล้างหน้าไงก็มันอยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับในขณะที่อันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้เจ้าสิวที่หน้าเนี่ยนะครับแล้วบางทีการรักษาความสะอาดจะเป็นส่วนนึงแต่ว่าลักษณะของความสมดุลของฮอร์โมนเพศก็มีผลครับคุณผู้หญิงบางท่านเนี่ยมีลักษณะของฮอร์โมนคือผู้หญิงเราเนี่ยเราก็มีฮอร์โมนเพศชายอยู่ในตัวด้วยนะครับแต่ว่าลักษณะของเราคือฮอร์โมนเพศหญิงมันจะเด่นกว่าแต่ว่าถ้ามีภาวะอะไรก็ตามที่ทำให้เหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันด้อยลงแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายเด่นขึ้นนะครับอันนี้ที่เราเจอกันก็เป็นภาวะที่เหมือนเราเคยคุยกันแล้วคือภาวะที่เรียกว่า PCO นะครับก็คือ
ภาวะที่ถุงน้ำมีรังไข่ในถุงน้ำจำนวนมากเนี่ยตรงนี้จะทำให้ตัวรังไข่นั้นสูญเสียการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเด่นขึ้นดังนั้นการเป็นสิวเยอะๆที่แบบเราเอ๊ะทำไมเรารักษาความสะอาดก็ดีแล้วนะครับใช้ยาของคุณหมอผิวหนังก็ดีแล้วแต่ก็ยังเป็นสิวเรื้อรังอยู่เนี่ยอันนี้บางทีอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอสูนะครับเพื่ออาจจะต้องให้ฮอร์โมนเพื่อไปกดในฮอร์โมนเพศชายไว้แล้วก็คือวันนี้เป็นสิวจากฮอร์โมนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้การรักษาของฮอร์โมนรวมด้วยถึงจะหายนะครับค่ะคุณหมอครับขอแถมอีกสักคำถามได้ไหมคะคุณผู้ฟังถามมาต่อเนื่องเลยค่ะบอกว่าถ้าเป็นฝีแล้วนะคะพอเชื้อมันเหลือค้างอยู่ภูมิของร่างกายเราต่ำเนี่ยมันจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคงูสวัดไหมคะอ๋ออันนี้มันพอดีเนื่องจากเชื้อเนี่ยมันเป็นคนละเชื้อกันครับค่ะครับอย่างแบคทีเรียที่เราบอกครับที่เป็นสาเหตุของเชื้อตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศตรงนี้แหละนะครับมันจะไม่เหมือนกับไอ้ตัวงูสวัดมันก็เป็นคนละตัวกันนะครับงูสวัดนั้นมันก็เพราะฉะนั้นไอ้ตัวงูสวัดเนี่ยจริงๆถ้าเราป้องกันเดี๋ยวนี้ถ้ามีโอกาสไว้จะพูดให้ฟังงูสวัดเนี่ยสมัยก่อนเราก็ถือว่าอุ๊ยถ้าเป็นแล้วเราก็กลัวมันเป็นแบบตุ่มๆน้องๆแล้วมันก็เป็นที่ผิวหนังแล้วมันเป็นรอบตัวคืองูสวัดเนี่ยมันจะเป็นกระจายตามแกนของเส้นประสาทครับเพราะนั้นมันก็เส้นประสาทบริเวณลำตัวเราเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นที่ทอดผ่านกระดูกสันหลังของเราอะเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็อ้อมมารอบตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของไอ้ตุ่มหนองของงูสวัดเนี่ยกระจายมารอบตัวที่สมัยก่อนเราเคยคิดว่าถ้าเป็นรอบตัวเมื่อไหร่จะตายอย่างนี้นะครับจริงๆไม่เกี่ยวนะครับคือเป็นรอบตัวก็ไม่ตายนะฮะอันนี้ไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่าก็แสดงว่ามันเป็นเยอะนะครับแล้วก็เจ็บปวดแสบร้อนทรมานไอ้ตรงเนี้ยนะครับนอกเหนือจากการรักษางูสวัดในอดีตซึ่งเราก็ต้องเป็นแล้วก็รักษาแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับหมอรู้สึกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยครับเดี๋ยวจะเริ่มมีการประกาศใช้วัคซีนสำหรับป้องกันงูสวัดจะมีการเปิดตัวแล้วในประเทศไทยเพราะนั้นก็อันนี้ก็รอฟังข่าวครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีถ้าเราไปฉีดวัคซีนก็จะเหมือนกับเราฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดป้องกันโควิดนะครับมันก็จะลดอาการรุนแรงตรงนี้ไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องของงูสวัดไอลักษณะของตุ่มหนองงูสวัดกับตุ่มหนองตรงบาทูลินเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละเชื้อกันค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะลากคุณหมอยาวอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังโอ้นี่สนใจมาเยอะมากใช่ก็ตอบทุกคำถามแล้วนะคุณหมอตอบได้ทุกคำถามเลยค่ะครับก็ด้วยความยินดีเลยครับจริงๆถ้าเรียนว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะเนี่ยเราดีใจนะเราคุณผู้ฟังรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากรายการจริงๆแล้วก็มีข้อสงสัยสักถามอันนี้ก็อยากให้ติดตามนะครับปัญหาทางด้านสุขภาพของคุณผู้หญิงนะครับอนามัยคุณผู้หญิงทั้งเรื่องการตั้งครรภ์ทั้งเรื่องโรคทางนาฬิกาก็มีโอกาสก็ทุกวันพฤหัสนะครับก็มาพบกันนะครับค่ะสำหรับคืนนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ